กองบังคับการตํารวจนครบาลสองมีคําสั่งลงวันที่7กรกฎาคม2562เรื่องให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนประกอบด้วยพันตํารวจเอกทีราศักดิ์ศรีประเสริฐผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลสุทธิสารพันตํารวจโทคะแนนพวงมาลายัยรองผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลสุทธิสารพันตํารวจตรีรณพรราเพยเพชร สารวัตรสืบสวนสอบสวนสอนอสุทธิสารและพันตำรวจโทคันชิตเจตนาพรสำราญสารวัตรปรับปรามสอนอสุทธิสารไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส,าส่วนหน้ากองบังคับการตำรวจนครบาลสองทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2562เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะโดยคำสั่งย้ายตำรวจ ดังกล่าวนะคะสืบเนื่องจากปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่หลังเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบห้วยขวางเข้าไปตรวจคน้นอาคารพาณิชย์3ชั้นภายในซอยประชาราชบำเพ็ญ5้าย่านห้วยขวางเมื่อคืนวันที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากมีข้อมูลว่าที่จุดนั้น,นมีการแอบลักลอบเล่นพนันไฮโลและไพ่โดยบริเวณชั้น2เปิดเป็นโต๊ะสนุก ด้านในเป็นห้องให้เล่นพนันจนที่เข้าไปเนี่ยก็พบอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการนะคะเงินสดอีก141,000บาทไปจับกุมนักพนันทั้งชายหญิงได้31คนเป็นชาย9คนหญิง22คนในจำนวนนี้รับเป็นเจ้ามือ7คนเป็นคนไทยหนึ่งเป็นคนไทยหคนเป็นต่างด้าว1คน สอบสวนผู้ดูแลก็อ้างว่าเพิ่งเปิดบ่อนแห่งนี้ได้เพียง3วันเท่านั้นมีนายทุนชื่อชื่อเฮียกร่อนเบื้องต้นเนี่ยได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินคดีที่สอนอสุทธิสารแล้วก็เตรียมนำฝากขังในวันนี้ค่ะออแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพนะเปิดกันจริงจังมากไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลย,เยดำเนินการกันต่อไปนะครับใครที่มีส่วนรับผิดชอบตำรวจต่างๆที่อยู่ในสอนอน,อนั้นก็นต,ตามตามกันไปนะครับ